วัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อิรุณนะครับวันนี้แอดมิกมีโน้ตบุ๊ก1ตัวที่น่าสนใจมากๆนะตอนนี้ก็คือ Cypherus นะครับเป็น Cypherus G ตัวล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้นะครับหลายๆคนอาจจะเห็น Cypherus ในซีรีส์ S และซีรีส์ M ไปแล้วนะครับตัวนี้มาเติมเต็มนะครับเป็น SMG Sub Machine Gun กันเลยทีเดียวสำหรับซีรีส์ Cypherus G นะครับจะเป็นซีรีส์ Cypherus ในราคาเอื้อมถึงราคาคุ้มค่านะครับมาพร้อมศักยภาพความแรงและการออกแบบที่เหนือกว่าซีรีส์ Tough และซีรีส์สตริกนั่นเองนะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะฮะขนาดนี่ถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับเป็นสลิมเบเซลและที่สำคัญครับสเปคดีมากนะครับมาพร้อมกับตัว CPU ที่เป็น Ryzen นะครับ Ryzen 7 3750H นะครับเป็น4คอร์8เทรดซึ่งเป็น Ryzen Gen 3ที่ใส่ไว้ในโน้ตบุ๊กและเป็นโน้ตบุ๊ก ROG ที่เป็นเจ้าแรกที่ได้ใช้ CPU ตัวนี้ด้วยRAM นะครับมาพร้อมกับ RAM 8GB 2666นะครับซึ่งเป็นแบบ Single Channel เสียได้ครับไม่ได้ใส่ Dual Channel มานะฮะพร้อมกันนั้นมีการ์ดจอเป็น GTX 1660 Ti นะครับในซีรีส์ Mac-Q Design เนาะซึ่งเป็นการ์ดจอตัวแรกนะครับที่จะประหยัดพลังงานพร้อมกันนั้นมี SSD แบบ M.2 มาให้ถึง 512GB บนหน้าจอครับวันนี้ชื่นชอบมากหน้าจอที่ใฝ่ฝันนะฮะก็คือหน้าจอแบบด้านที่เป็นหน้าจอ IPS 120Hz โอ้โหถือว่าแจ๋วทีเดียวนะครับบอดี้นะครับของตัวเครื่องแทบจะทั้งหมดนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับฟีลสัมผัสค่อนข้างดีมากด้านหลังฮะมีไฟอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับซีรีส์ในกลุ่มของตัวที่เป็นสตริกนะครับโลโก้จะเป็นแบบนี้มีลายตัดเฉียงบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งถามว่าสวยไหมบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับหน้าจอเป็นสลิมเบเซลบางภาพชัดภาพคม IPS 120Hz คีย์บอร์ดนะครับเป็นสีขาว Single Backlight นะครับนี่ฮะก็จะมีซอฟต์แวร์ ROG ที่สามารถกดเรียกใช้ได้เปิดเสียงปรับเสียงนะครับลดเสียงได้ปิดไมค์ได้คีย์บอร์ดออกแบบมาได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ใช่เกมเมอร์แบบจ๋าๆซะขนาดนั้นนะครับมีเลเยอร์การจัดวางที่ยังดูเรียบหรูหราอยู่นะครับนี่ฮะตัวแป้นจะไม่มีการเน้น WSD เหมือนในซีรีส์อื่นๆที่ผ่านมานะครับตัวทัชแพดเป็นแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มนะครับฟีลสัมผัสดูค่อนข้างดีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับ Ryzen ผสม GeForce GTX ตรงนี้อย่างชัดเจนระบุเอาไว้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 2.1 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับถือได้สบายๆนะฮะน้ำหนักไม่เยอะจนเกินไปซีรีส์ Cypherus จะขึ้นชื่อด้านการพกพาและการออกแบบอยู่แล้วนะครับด้านหลังครับมีการออกแบบที่โอเคนะเพราะว่าพื้นหลังตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกแต่ก็จะมีช่องระบายความร้อนได้อย่างดีเลยนะครับมีพัดลมระบายความร้อน2ตัวอยู่บริเวณด้านบนนะครับเป่าไล่ลมร้อนแบบนี้นะฮะมีไฟแสดงสถานะด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ฮะการอ่านเขียน5ดิสแบตเตอรี่การใช้งานต่างๆมีระบุเอาไว้ดีไซน์ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวและบางเบาทีเดียวพอเชื่อมต่อครับแน่นอนครบครันอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นที่เป่าไล่ลมร้อนบริเวณด้านขวาด้วยมี USB นะครับเพิ่มมาให้ตรงนี้2พอร์ตนะครับเคนซิงตันล็อกและอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมี USB แล้วก็เป็น Type C นะครับเป็น Audio Combo HDMI 2.0 LAN นะครับและพอร์ตเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ชาร์จไฟจะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือซึ่งอยู่ตรงกลางเครื่องเลยถือว่าโอเคเนาะภาพรวมนะครับที่ลืมพูดถึงไปไม่ได้เลยคือโน้ตบุ๊ก ROG Cypherus และซีรีส์อื่นๆจากทาง ROG และ Tough นะครับจะมาพร้อม Windows 10ให้ภายในตัวเครื่องด้วยซึ่งนี่ก็คือเจ้า Cypherus G นะครับใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดมิกด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ